ก็เป็นทานินนาทีห้านาทีเอาละทานินยิงเลยจังหวะนี้ปัดออกไปโอ้สวยงามถ้าปัดออกไปอย่างนี้โอ้ยงามเลยน้องงามงามหลายน้องยิงจังหวะเมื่อกี้ทานินนิ่นไปที่เสาหนึ่งแล้วภาพซ่าโอ้ยิงได้งามเลยบานซักล้มต้องปัดลงขาฟาไปเอาละตัดปานได้แล้วอันโนไซน้อยวงอันโนไซไหลเข้าเทียมไม่ไซโอ้ยล้ำมาก่อนโอ้โหลุดไปเมื่อกี้เห็นเลยเมื่อกี้โอกาสตีเสมอเห็นแล้วภาพซ่าโอ้ล้ำแทนบังชะมุกนี่ล้ำจิตตะกรออกมาที่อนุสัยน้อยวงอนุสัยให้ตู้ขึ้นมาแต่ว่าตู้เป็นตู้นะสุดทวนลุดไปแล้วโอ้โหล้ำหน้าเอาล่ะทานินทำหน้าที่ปั่นไปที่เสาหนึ่งจังหวะนี้เข้าได้เสียดายโอ้โหสวยงามเอาสวยงามว่ากรรมการนั้นยกทรงไปก็แล้วมาทรงภาพซ่าโอ้โหนี่ตามสูตรเสาหนึ่งเล็กกองหลังให้โอ้เกือบเข้าประตูเองปาดออกมายิงบ่อถึงยิงบ่อถึงบอลมาตั้งรักอยู่ที่สันดาละเอาละสันดาละให้ขึ้นมาที่สอนวิไลส่งต่อที่สุสนะโอ้ยบาดแต่ว่ามันยังได้อยู่กับคนละสุสนะยิงจังเลยโอ้เข้าโอ้ยน่าเสียดายโอ้ยน้อยเดียวเท่านั้นอนุสัยน้อยวงโอ้โหแพงลิตรแล้วเนาะซอยมีไรน่าเสียดายภาพซ่าอนุสัยน้อยวงมันไกลเนาะบวกสามประตูของไรก็ออกมาถึงพอดีแต่ว่าบาดนั้นปัดตัวอยู่กลับขึ้นมาที่ซอยมีไรยิงโอ้ยเอาละได้บาดเตะเจตอนนี้บวกสามประตูของไทยยังเจ็บอยู่เนาะแต่วันนี้อนุสัยน้อยวงยังได้อยู่อนุสัยน้อยวงโอ้โหเจตนาปันเสาสองแต่มันบกไปโอ้น่าเสียดายที่จริงไปอีกจังหวะหนึ่งยังได้อยู่เนี่ยภาพซ่าเนี่ยอนุสัยยังไปอีกได้อยู่พอไปนี่โอกาสได้โทษเลยเมื่อกี้นะโอ้สามหนึ่งบกไปแต่ว่าไปเมื่อกี้มันได้เลยไทยก็เริ่มพลาดหลายต่อมาทางด้านกลางบานอยู่ที่สุทวรเปลี่ยนมาอนุกรอนุกรกลับเข้าไปในจิตตกรล็อกดีจิตตกรให้เข้าไปโอ้ยล็อกหมดเอาล่ะได้โอกาสแล้วโบเป็นบานล้ำหน้าศรีสวัสดิ์เล็งแล้วผ่านเข้ามาหน้าประตูตัดเข้าไปข้างทางโอ้ยอนุสัยน้อยวงสองเทือแล้วโอ้โหเบิกเกินอีกทีหนึ่งอนุสัยน้อยวงจังหวะนี้เตะพลาดกันเอาละอามิไซจังหวะนี้อามิไซยิงเข้าไปแล้วอามิไซตีเสมอได้แล้วนาทีที่86ของการแข่งขันโอ้โหสุดยอดเลยโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยจังหวะนี้โอ้โหต้องส่งเสริมอามิไซอย่างเดียวต้องส่งเสริมอามิไซคนเดียวเลยจังหวะนี้อาศัยโอกาสมาเบิ่งภาพซ่ากันอีกทีนึงอามิไซพวก3ตัว50 50อามิไซล็อกทางเข้าเลยจังหวะนี้ตีเสมอเป็น 1-1 มาเบิ่งภาพซ่ากันอีกทีนึงจากการผิดพลาดของทั้งพวกสาประตูของไทยเนาะเห็นเลยความฉลาดของอามิไซในความฉลาดโบใจถามว่าเข้าประตูนี่ถือว่าปิดเลยเนาะเกมนี่ปิดเลยเอาละมาเซียซอยกันตอนนี้มาเซียซอยกันเป็นทางด้านศรีสวัสดิ์จะผ่านมาไหมเอาละศรีสวัสดิ์มาแล้วดูเข้ามากลางขึ้นมาสิจังหวะนี้โอ้ลงยังคงเป็นอามิไซคนเก่าก็ยังเป็นอามิไซที่ว่าจังหวะนี้เอาหัวตีข้ามคานออกไปยังเบิ่งคืนอีกทีนึงวางมาจุดนัดพบเลยอามิไซ